็มรัฐสภาท่าทางไว้ใจรัฐธรรมบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงษ์อัคศรีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.ครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดสมุทรปราการครับอยู่กับสสที่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจชาวบ้านครับขวัญใจพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการเขต4ครับท่านสสวรชัยเหมะครับสวัสดีครับท่านสสครับสวัสดีครับครับผมคุณพงษ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตครับสสครับวันนี้พี่น้องครับผมอยู่กับท่านสสวรชัยสสเงาะของพี่น้องเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่ครับที่ตลาดโบราณบางพลี150ปีเลยครับสสที่นี่ครับคือตลาดนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวกันปีหนึ่งนะเดือนหนึ่งแสนคนเดือนหนึ่งแสนคนพี่น้องครับรวมทั้งที่วัดหลวงพ่อโตด้วยใช่ครับแล้วก็แวะชมตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีทั้งอาหารการกินมีทั้งของใช้ครับโดยเฉพาะขนมโบราณนะโอ้โหเช่นขนมพี่น้องขนมชั้นนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีของอร่อยเยอะแยะครับผมแล้วก็มีของที่จะได้ดูว่าเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยเขามีอะไรบ้างใช่ครับเขาคิดยังไงครับความรู้สึกของคนในยุคนั้นสะท้อนมาถึงศิลปะวัฒนธรรมที่สร้างครับผมอนุรักษ์ไว้อย่างน่าสนใจพี่น้องครับนะฮะอยู่ในบริเวณวัดหลวงพ่อโตครับวัดบางพลีใหญ่ในครับซึ่งติดกับคลองสำโรงคลองสำโรงใช่ไหมครับตรงนี้ซึ่งจะเป็นตัวรับน้ำจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพผ่านคลองลาดกระบังผ่านคลองบางพลีคลองบางฉลงต้องลงคลองสำโรงทั้งหมดแล้วก็ไปลงที่ทะเลไปลงทะเลนะครับโอ้โหจุดนี้ต้องบอกว่าสวยงามพี่น้องครับนะฮะมาไหว้พระหลวงพ่อโตแล้วน้ำเนี่ยยังสะอาดนะเราจะเห็นว่ามีปลาปลาเต็มไปหมดเยอะไปหมดเลยปลาเต็มไปหมดครับครับพี่น้องมาให้อาหารปลานะทำบุญให้ทานท่านสสครับเบิกบานจิตใจครับบางพลีเนี่ยครับมีสนามบินสุวรรณภูมินะใช่ครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะวัดหลวงพ่อโตครับผมมีอาชีพการเกษตรครับของพี่น้องประชาชนอ๋อแล้วก็มีอุตสาหกรรมครับการเกษตรเนี่ยเรามีเลี้ยงปลาสลิดเลี้ยงกุ้งครับเลี้ยงกุ้งด้วยเหรอเลี้ยงกุ้งด้วยอ๋อครับต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยเชิงธรรมชาติได้อยู่เลยนะฮะอำเภอบางพลีเนี่ยมีประชากรประมาณ 200,000 ครับต้องกินพื้นที่หลายอำเภอครับแต่บางพลีเนี่ยผมเนี่ยต้องตัดไป1ตำบลครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วประชากรเกินแต่วันนี้บางพลีมี 200,000 กว่าเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับครับมีพี่น้องจากทั่วประเทศมาที่นี่แล้วก็ที่นี่เนี่ยครับเป็นศูนย์ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการก็ว่าได้โอ้นะเพราะว่ามาตรงนี้แล้วจะไปที่ฟาร์มเข้ก็ได้ครับจะไปที่ชลบุรีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลพัทยาก็ไม่ไกลพัทยาเขาเดินทางใกล้ๆจะเดินทางไปไหนจะขึ้นเครื่องมารอเครื่องมาไหว้พระก่อนนี่พี่น้องครับนี่อยู่ในพื้นที่เขต4ของท่านสสบัวไรชัยเหมะเราเขต4เนี่ยตอนนี้คือครอบคลุมอำเภอบางพลีทั้งหมดตรงนี้เนี่ยครับเป็นตำบลบางพลีใหญ่นะครับแต่ขึ้นอยู่กับเทศบาลตำบลบางพลีผมถามถึงเส้นทางในการเมืองของท่านสสว่างนะเริ่มต้นยังไงครับเนี่ยผมนี่พูดกับเพื่อนเสมอว่าครับผมไม่คิดลงสมัครทางการเมืองเลยไม่ว่าท้องถิ่นไม่มีเลยครับผมไม่เคยคิดนะครับผมพอดีอยู่วันหนึ่งเนี่ยสสเพื่อไทยสองท่านครับคือคุณกรุงกับคุณเสงใช่ครับเขาก็ได้ย้ายพักย้ายพักไปพี่น้องนะครับพอย้ายพักปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่ในพักก็ถามผมว่าจะลงผู้แทนไหมครับผมก็บอกว่าผมคิดดูก่อน ผมบอกว่าผมคิดดูก่อนแล้วครับผมอยู่อย่างนี้ผมเป็นแกนนำครับนปช.แล้วผมก็ขับเคลื่อนพบพี่น้องประชาชนเดินสายอยู่ทุกวันครับแล้วถ้าจะให้ผมลงผู้แทนเนี่ยลงสสเนี่ยแล้วก็ขอคิดดูก่อนพอช่วงหลังเนี่ยครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอานะผมก็เลยตัดสินใจถามพรรคพวกครับไม่ว่าคุณจตุพรอาจารย์ธิดาหมอเหวงช่วงนั้นเหลืออยู่ 6-7 คนก็เลยคุณจตุพรบอกว่าเอาเลยฮะท่านสงครามบอกว่าเอาเลยเงาะลงสมัครครับผมก็เลยตัดสินใจเอาท่านทักษิณก็คอยให้กำลังใจอยู่บอกว่าเงาะลงผู้แทนนะครับท่านก็พูดกับผมอย่างนี้ในเมื่อผู้ใหญ่เมตตาผมก็ไม่อยากขัดศรัทธากับผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เงาะ
ลงมาช่วยกันมาช่วยลงมาช่วยบางปลีลงมาช่วยหน่อยแล้วผมหาเสียงเนี่ยผมไม่ได้ใช้ระบบหัวคะแนนมวลชนเขาเลือกผมมาด้วยใจใช่ครับเลือกเพื่อที่ว่าเป็นพี่เงาะครับเป็นเจ้าเงาะเป็นไอ้เงาะเป็นอะไรก็ได้ของพี่น้องเป็นอะไรก็ได้ของพี่น้องประชาชนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกเฮ้ยเงาะครับก็ไม่เป็นไรครับผมผมเป็นได้ทุกอย่างทุกสถานะที่พี่น้องประชาชนเขาต้องการในตัวผมที่จะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับก็ตอนนี้มารับใช้พี่น้องเขต4ครับที่บางพลีแห่งนี้ทราบว่าบทบาทหน้าที่ของท่านสสมากมายเลยทั้งในสภาแล้วก็ในพื้นที่มีอะไรบ้างครับสสครับสิ่งสำคัญที่สุดของผมเนี่ยความต้องการคือความสุขของประชาชนครับผมเป็นเรื่องหลักครับถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้แล้วไม่สามารถเอาความสุขมาให้พี่น้องประชาชนได้แล้วก็อย่าเป็นดีกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องร่วมงานร่วมใช้ความคิดก็คือพี่น้องประชาชนมีงานอะไรเราก็ไปภารกิจของความเป็นผู้แทนในพื้นที่ครับสองเนี่ยภารกิจของสสในสภาครับก็คือในสภาเนี่ยมีเรื่องกฎหมายแล้วก็ลุกขึ้นมาว่าข้อดีข้อเสียอย่างไรครับเราก็อภิปรายในสภาเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนครับแทนพี่น้องในสภาออกกฎหมายดูแลกฎหมายที่ล้าหลังเราก็ร่วมกันเพื่อที่จะทำให้กฎหมายทันสมัยใช่ครับเราก็อภิปรายในสภาครับผมสิ่งที่3ก็คือเป็นภารกิจหลักของผมครับที่เคยไปพบพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทั้งประเทศครับผมผมก็ยังไปมาโดยตลอดเลยทำมาโดยตลอดนะครับมีเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกเราจะเดินสายไปต่างจังหวัดทุกวันครับบางครั้งในพื้นที่ก็อาจจะขาดบ้างก็ขออภัยกันจริงๆเพราะว่าภารกิจหลักของประเทศวันนี้คือเราสู้เพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมใช่ครับวันนี้ประชาธิปไตยยังไม่ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนยังไม่ได้ความยุติธรรมยังไม่เกิดครับเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปใช่พี่น้องครับถ้าประเทศมีความยุติธรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละฮะคนเสื้อแดงก็ได้ทำมาหากินกันอย่างมีความสุขครับผมบก็เป็นความต้องการของพี่น้องครับก็ต้องบอกว่าทุกบทบาททุกหน้าที่ครับของท่านสสวรชัยเหมะหรือสสเงาะครับล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นครับพี่น้องครับทั้งบทบาทของผู้แทนของพี่น้องในพื้นที่ครับบทบาทในสภาครับรวมถึงบทบาทการเป็นแกนนำนปช.แกนนำเสื้อแดงของพี่น้องทั่วประเทศล้วนน่าสนใจพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะตามดูผู้แทนครับผู้แทนของพี่น้องเขต4สมุทรปราการครับที่อำเภอบางพลีครับกับภารกิจวันนี้มากมายครับที่อยากเยี่ยมพี่น้องนะฮะเดี๋ยวพี่น้องตามไปครับตามดูผู้แทนกันครับพี่น้องครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสวรชัยเหมะครับสสเงาะครับขวัญใจพี่น้องสมุทรปราการเขต4ครับพี่น้องครับวันนี้ก็สสวรชัยเราจะพาพี่น้องมาดูครับหลายคนกังวลสสครับว่าตอนนี้ค่าแรงขึ้นแล้วราคาสินค้าที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันตลาดสดทั่วไปเนี่ยจะขึ้นไหมฮะเราต้องการสื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วเราจะตามไปดูที่ตลาดสดกันว่าในจังหวัดสมุทรปราการหลายตลาดครับสินค้าจะราคาไม่ขยับเลยผมได้เดินสำรวจตลาดเกือบทุกวันครับเพื่อที่จะรู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ไปรายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องอะไรมีปัญหาก็สะท้อนไปยังรัฐบาลนะครับเข้ามาดูแลเพราะผมเป็นสสเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนอยู่แล้วเขาเลือกผมมาเพื่อที่จะทำหน้าที่แบกรับภารกิจของประชาชนที่เดือดร้อนใช่ครับเราก็ต้องช่วยกันพี่น้องครับเดี๋ยวตามท่านสสเงาะวรชัยเหมะเข้าไปในตลาดแล้วก็ไม่มีการสร้างภาพไม่มีการนัดแนะกับแม่ค้าเลยครับผมดูตามธรรมชาติเลยเอากันสดๆตรงนี้พี่น้องครับนะไปดูราคาสินค้าข้างในกันว่าขึ้นหรือไม่ฮะพี่น้องตามไปครับพี่น้องครับเดินเข้ามาในตลาดสดๆกันตรงนี้แหละครับเราก็จะเห็นมะนาวนะสสครับครับ2ลูก5บาทแล้วอย่างโน้นน่ะใบใบละบาท50พี่น้องครับนี่ดูได้เลยครับมะนาวจากไหนพี่เพชรบุรีใช่ไหมเพชรบุรีครับนี่ฮะนี่2ใบ5บาทมีน้ำเยอะๆฮะครับลูกนิ่มๆลูกใหญ่ๆครับเห็นไหมครับราคาก็ไม่ได้แพงขึ้นนะพี่นะราคาปกตินะถูกลงอีกครับถูกลงอีกด้วยนะใบละบาท50กับใบละ2บาท50ใช่ครับซึ่งถูกมากครับผมนี่มีที่ตลาดสำโรงนี่คือตลาดสมุทรปราการตลาดสมุทรปราการครับนี่ฮะครับ90บาท10บาทพี่น้องนี่เลือดสันเลยใช่ครับเลือดสันราคาถูกลงใช่มั้ยราคาเหลือ7.99 95บาท5บาท5บาทถือว่า
หรือว่าถูกแล้วเขาบอกว่าหมูโลละ130ไม่มีแล้วพี่น้องเราเห็นกันกับตาตรงนี้นะฮะ90บาท95บาทครับแล้วหมูสันในอย่างดีนะครับไก่ตัวโลเท่าไหร่ครับ50นะครับไก่แก่นะไก่แก่40นะโอ้นี่ราคาโลละ40เกษตรกรได้15,000ครับนะครับแต่ว่าข้าวสารเนี่ยในยุคของนายกอภิสิทธิ์เนี่ยครับก็ขาย36บาทเหมือนกันครับผมตอนนั้นข้าวสารเกวียนละ 8,000 นะใช่แต่วันนี้ข้าวสารเกวียนละ 15,000 ด้วยพี่น้องประชาชนยังซื้อข้าวในราคาเดิมฮะครับข้าวสารไม่ได้ขึ้นครับผมนี่คือการแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ปล่อยให้พ่อค้าขึ้นราคาเองตามใจชอบครับนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเดินที่ตลาดมาเดินดูเลยครับเงาะวรชัยเราให้เห็นกันเลยครับว่าเพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้กระทบกับพี่น้องท่านนายกยิ่งรักท่านเน้นในการแก้ปัญหาให้ประชาชนครับท่านไม่ได้ทำงานแล้วต้องมาโวต้องมาคุยโม้โอ้อวดฮะครับว่าของมันไม่แพงจริงๆอ่ะของมันไม่แพงจริงๆอ่ะนายกยิ่งรักเราดีแต่ทำครับไม่ดีท่านทำงานอ่ะท่านไม่ได้ดีแต่พูดอ่ะครับผมวันนี้มาซื้ออะไรพี่อ๋อมาซื้อกับข้าวในตลาดนี้ประจำครับมาซื้อประจำเลยครับผมเขาว่ากันว่าค่าแรงขึ้นแล้วในยุคของยิ่งรักเขาบอกสินค้าราคาขึ้นจริงไหมพี่ขึ้นเป็นบางอย่างครับบางอย่างก็ถูกมากครับหลายอย่างโดยเฉพาะหมูเงี้ยถูกลงมาอีกไก่เนี้ยโล30กว่าบาทโอ้โหหาที่ไหนได้ไม่ดีแล้วมะม่วงอะไรมะม่วงเนี่ยมะม่วง10บาทเนี่ยโลละ10บาทเนี่ยถุงไม่เลอะ50ถุงจะเริ่มมาเริ่มเลยนะครับนั่นที่พรรคประชาธิปัตย์เขาบอกวันนี้ของแพงแพงแพงมันจริงแค่ไหนมันจริงไหมไม่ไปถามน้ำมันปาล์มสมัยมันอยู่อ่ะ